สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ field test ตัวหนึ่งนะครับเป็น field test ที่ค่อนข้างจะ effective นะครับมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลการทดลองค่อนข้างดีชื่อว่า cone penetration test ก็คือเป็นการกดตัวโคนลงไปในดินนะครับเพื่อทดสอบนะครับถ้าเราลองมาดู ratchingนะครับจากตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัว cone penetration test ก็คืออยู่ในบริเวณนี้นะครับมีอยู่หลายไทนะครับจะเห็นว่าrating ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโปรไฟล์ได้ A นะครับค่า relative density ได้ B นะครับ angle friction ได้ C and drain B เห็นไหมครับออกมา C ออกมาดีเลยนะครับถ้าเป็น piezo cone ก็คือที่วัดแรงดันน้ำจะเห็นว่า rating ออกมาโอ้โหเป็นเด็กถ้าเป็นปกติก็เกรด3กว่าหรือว่าเกรดนิยมจะเห็นว่าเป็น lab ที่ถ้าดูจาก rating นะครับโดยวิวของในเชิงของนักวิจัยเนี่ยก็จะมองว่าเป็นแล็บที่ค่อนข้างจะได้ผลออกมาน่าเชื่อถือนะครับเราลองมาดูว่าแล็บนี้ทำงานยังไงนะครับโดย cone penetration test โดยชื่อของเขาแล้วก็คือเราเป็นการกดโคนลงไปดินครับกดโคนลงไปดินนะครับในสมัยก่อนที่เป็น ยุคของอนาล็อกแต่ไม่มีเซ็นเซอร์มากก็ถูกประดิษฐ์โดยดัชก็คือโดยเนเธอร์แลนด์นะครับดินเขาเป็นดินอ่อนจริงเขาอ่อนกว่าเราเยอะมากครับในไทยSU ตั้ง10กว่าเนเธอร์แลนด์ดีสัก5 4หรือ5กิโลปาสคาลอ่อนมากนะครับเขาต้องการจะวัด strength ของดินนะครับถ้าเป็นการทดสอบแบบเดิมเนี่ยเราต้องเก็บตัวอย่างดินจากใน lab แล้วมาในฟิลแล้วก็มาเทสใน lab เพื่อเทสเสร็จนี่เขาได้ผลเลยนะครับและการทำงานของเขาคือเขาใช้โคนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับจะเห็นว่านะครับเริ่มต้นเลยฉีดตรงนี้ปุ๊บอันนี้คงที่นะครับตรงสลิปนี้คงที่ดันหัวตรงนี้เข้าไปลงไว้ในดินโดยการกดนะครับกดตัวรอดดันหัวลงไปในดินหัวก็ปักไปในดินนะครับหัวปักไปดินปุ๊บก็จะมีแรงต้านผมใช้ว่าตัว QB ก็คือเป็น bearing ของตัวโคนนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับกดดันต่อกดขยับลงไปนะครับก็แรงต้านที่เกิดขึ้นก็จะไปคู่กันก็คือมี QSนะครับแล้วก็อะไรเอ่ย QB นะครับตรงนี้คือเป็น QS plus กับ QB นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ QB QS บวก QB เราก็สามารถจะหา QS ได้ QS ตัวนี้แสดงถึงอะไรครับแสดงถึง friction นะครับแสดงถึง friction ของตัว slips นะครับระหว่างดินกับตัวโคนนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าลองดูดีๆก็คือมันจะคล้ายกับการทดสอบเสาเข็มมากนะครับมีการทดสอบ static pilot test เล็กๆทดสอบ bearing ข้างล่างนะครับแล้วก็ทดสอบตัว friction ข้างบนสามารถได้ทั้ง friction แล้วก็ bearing นะครับการกดโหลดก็กดช้าๆนะครับไม่ได้มีการกดให้โหลดเร็วเหมือนตัว SPT นะครับเพราะฉะนั้น parameter ที่ได้จะออกมาค่อนข้างดีนะครับจากนั้นนะครับถ้าดูจากในรูปนี้จะเห็นว่าผลที่ได้จะออกมาค่อนข้างเป็น discrete ก็คือเราจะต้องได้ผลเป็นช่วงๆนะครับได้ friction ทีนึงได้ bearing ทีนึงก็มีคนคิดต่อนะครับก็เรียกว่าทำเป็น electric cone electric cone ก็คืออันแรกก็คือติดโหลดเซลล์นะครับติดโหลดเซลล์ไว้ตรงจุดนี้นะครับกดปุ๊บนะครับตัวโหลดเซลล์ก็จะถูกกดนะครับก็จะวัดโหลดอีกตัวหนึ่งก็คือติดโหลดเซลล์ที่ตัว friction นะครับเพราะนั้นในระหว่างที่เราค่อยๆ advance กดตัว electric cone ลงไปนะครับเราก็จะได้ทั้งตัว QB นะครับแล้วก็ตัว QS ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับออกมาทุกแทบจะได้โปรไฟล์ของดินออกมาต่อเนื่องตลอดโดยที่ไม่ต้องสับไปสับมานะครับเพราะนั้นถ้าดูจากเรตติ้งเมื่อกี้จะเห็นว่าค่าโปรไฟล์ที่ได้จากตัวโคนเนี่ยจะค่อนข้างว่าไงครับจะค่อนข้างคอนติเนียสหรือว่าต่อเนื่องสวยนะครับเอาท์พุตที่ได้จากตัวโคนเราได้เอาท์พุตอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นฟริกชันส่วนที่2ก็คือโคนแบริ่งนะครับถ้าเรามีเซ็นเซอร์เราก็ติดกับตัวเฟรมนะครับแล้วก็ต่อสัญญาณเข้านะครับสัญญาณอันนี้ก็คือเป็นอนาล็อกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก็เก็บใส่ในคอมนะครับถ้าเรามาดูของ SM นะครับเขาให้กดอย่างไรนะครับเขาให้กดโคนทุกด้วยความเร็วเท่ากับ20มิลลิเมตรต่อเซกนะครับแล้วก็เรคคอร์ดทุกๆ50มิลก็คือหมายความว่าเราจะได้ค่าซอยโปรไฟล์ทุก5เซนซึ่ง
ละเอียดเพียงพอนะครับนอกจากการเทสโดยการกด penetration แล้วนะครับจะมีการเทสเขาเรียกว่าเป็น dissipation test เขา dissipation test ก็คือนอกจากที่เราจะวัด friction กับ bearing ด้วยแล้วก็วัดตัว pore water pressureนะครับก็จะมีการติดอุปกรณ์นะครับวัด pore water pressure นะครับวิธีการทดสอบก็คือเรากดโคนลงมาที่จุด certain depth ที่ depth depth หนึ่งนะครับพอกดปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็จะเกิดกดในดินเหนียวนะครับก็เกิดตัว excess pore เกิดขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเขาให้ทำเขาให้รอนะครับจนกว่าว่าตัว pore pressure มันจะdissipate ก็คือหมายความว่าพอน้ำมีการไหลออกจากส่วนที่เรากดโคนลงไปก็สามารถจะหาพารามิเตอร์ทางด้านเกี่ยวกับ consolidation ได้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะรอให้เหลือแค่ประมาณสัก 50% ของ dissipation ก็คือหมายความว่าเวลาเรากดโคนถ้าพอ pressure ขึ้น100นะครับก็รอให้มัน dissipate เหลือสัก50นะครับและการทำงานก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือกดได้เป็น analog signal เปลี่ยนเป็น AD converter ก็คือเปลี่ยนเป็น digitalนะครับแล้วเข้าไปในคอมนะครับค่าที่ได้จากการคำนวณของตัวโคน penetration นะครับค่าแรกก็คือ QC QC ก็คือเท่ากับแรงต้านตรงนี้นะครับ QC ใหญ่อาจจะได้โหลดเซลล์หารด้วย area ก็คือเป็น area ตรงนี้นะครับเป็นหน้าตัด position area ของตัวหน้าตัดโคนนะครับก็คือได้ bearing อีกตัวหนึ่งก็คือFS ก็คือตัว friction ก็คือค่าแรงต้านของตัว slip ตัวนี้นะครับ QS หารด้วย area ก็คือเป็น parameter โดยรอบของตัว slip friction ก็ได้เป็น friction ได้ทั้ง friction แล้วก็ bearing นะครับตัวต่อมาก็คือเขาเรียกว่าตัว friction ratio นะครับก็คือเอาค่า friction ที่ได้นะครับหารด้วยค่า bearing นะครับเป็นได้แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า pore water pressure ratio นะครับ pore water pressure ratio ก็คือเวลาเรากดโคนลงไปนะครับก็มันจะเกิด excess pore water pressure รอบๆโคนเท่ากับ delta U นะครับก็หารด้วยค่า Q นะครับค่า Q ก็คือค่า end bearing ที่มีการ correct นะครับเพราะว่าในโคนบางตัวเรามันมีติดการติดตัว parastone ไว้นะครับก็ต้องมีการ correct ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องสนใจก็คือเป็นค่าที่มันอ่านออกได้จากตัวเครื่องมือนะครับลบด้วย total stress นะครับเพราะว่าโดยตามธรรมชาติถ้ายิ่งคนอยู่ลึกใช่ไหมครับค่าแรงต้านก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัว corrected ค่า QT ลบด้วย total stress นะครับก็ได้เป็นอยู่นะครับก็คล้ายๆค่าถ้าพูดตรงไปตรงมาก็ถ้าใครงงก็พอจำค่า B ในไตรเอ็กเซลได้ไหมครับแต่นี่ก็ไม่ได้เชิงค่า B ซะทีเดียวคือเรากดโคนลงไปเท่าไหร่นะครับค่า pore water pressure เพิ่มมาเท่านั้นเท่ากับ BQ เท่ากับ1ก็คือหมายความว่าเรากดด้วยแรงเท่ากับ100นะครับค่า pore water pressure เกิดขึ้นก็เท่ากันเท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราจะใช้ค่า friction ratio นะครับแล้วก็ BQ นะครับในการ classify ดินอันแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราพอตตัว QC ก็คือโคน bearing นะครับแล้วก็ฟิกชันเรโชเป็นการ x สามารถจะคลาสสิฟายดินได้ก็คือถ้าลงมาในจุดนี้นะครับเราก็บอกว่าตัวนี้เป็นดินเหนียวนะครับสังเกตว่าดินเหนียวคือฟิกชันเรโชสูงนะครับแต่ว่าอะไรครับโคนแบริ่งตรงนี้เป็นไงต่ำหรือกล่าวว่าฟิกชันสูงแบริ่งต่ำนะครับถ้าจะอธิบายในแง่อิมพลายง่ายถ้าเราพอตกราฟระหว่างตัวจำได้ไหมครับ q กับ pนะครับแล้วก็มีโคนแบบนี้แล้วก็กดเขานะครับเริ่มต้นเลยบอกว่าเป็นซอยที่อยู่จุด A นะครับเริ่มต้นเลยตัวเฟลเลียร์มันอยู่ตรงนี้จุด A นี้นะครับถ้าเผื่อดินที่เป็นทรายเป็นไงครับก็จะถูกกดฟืดเซตผ่านก็จะวิ่งแบบนี้นะครับ excess pore water pressure ก็จะไม่มีนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นดินเหนียวก็จะเกิดเลยครับเกิด excess pore water pressure ตัวนี้ขึ้นมาตัดตรงนี้
เหลืองนี่คือเกรย์สีแดงก็คือแสดนะครับตัวนี้คือเกรย์แล้วก็แสดนะครับจะเห็นว่าในลักษณะตัวเฟลเลียคริเทเรียเดียวกันนะครับแสดก็จะได้เฟลเลียที่มีค่าสูงกว่าดินเหนียวนะครับลองดูจากรูปนี้นะครับกลับมาจะเห็นว่า diffusion ratio เดียวกันนะครับถ้ามีเทรนที่เป็นแสดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าที่เป็นแสดนะครับค่าโคนแบริ่งก็จะเป็นไงครับมีค่าสูงนะครับตั้งแต่ดินเหนียวต่ำสุดซิลก็จะขึ้นมาหน่อยซิลที่แสนแล้วข้างบนก็คือเป็นลักษณะเป็นครีนแสนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งลักษณะพฤติกรรมของตัวดินเนี่ยมีค่าโคนแบริ่งที่เยอะนะครับมันก็จะลักษณะพฤติกรรมที่เป็นตัวแกรนูล่ามากขึ้นชาร์ตนี้ก็ใช้คลาสสิฟายได้นะครับอีกชาร์ตหนึ่งนะครับก็ชาร์ตหนึ่งครับก็คือเป็นชาร์ตตัวนี้นะครับนอกจากเราใช้ classify โดยการใช้นี้แล้วถ้าเรามีการติดตัววัด pore water pressure นะครับแล้วก็ได้ค่า BQ นะครับลองดูกราฟ BQ นะครับถ้าเผื่อค่า BQ มีค่าสูงก็คือหมายความว่ากดดินแล้วเกิดอะไรครับเกิด excess เกิดขึ้นเยอะถ้า BQ มีค่าประมาณ1นะครับหรือที่1ก็คือดินก็เป็นอะไรครับ sensitive fine grain ถ้ากดออกมา BQ ไม่มีเลยเท่ากับ0แสดงว่าอะไรแปลว่ากดปุ๊บแล้วก็กราฟไงครับน้ำถูก dissipate ไปหมดนะครับก็ BQ เท่ากับ0นะครับก็พฤติกรรมของเขาอาจจะเป็นได้ถึงขั้นเป็น fine grain soil เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่า coefficient นะครับ coefficient ตัวนี้ก็คือเป็น normalize คือเอาใช้ QT ลบกับ total stress หารด้วยeffective stress ที่จุดๆนั้นนะครับโดยคอนเซปต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากกราฟนี้นะครับเกิดเรามีค่า pore water pressure นะครับเราสามารถจะดู real time ได้เลยนะครับว่าดินของเราเป็นยังไงนะครับดังรูปนี้นะครับอันนี้คือเป็นผลทดสอบจริงในสนามนะครับกราฟเมื่อกี้นะครับเวลาทดสอบจริงในสนามปุ๊บจุดก็จะขึ้นนะครับเป็นขึ้นถ้าเกิดเขาจุดขึ้นอยู่แถวๆนี้แสดงว่าดินออกเป็นเมื่อกี้เป็นอะไรครับเป็นดินเหนียว ถ้าจุดขึ้นแถวนี้คือเป็นทรายนะครับสามารถจะใช้กราฟทั้ง2อันดูได้เลยว่าดินตัวนี้เป็นดินเหนียวหรือดินทรายโดยที่เป็นไงเอ่ยแทบไม่ต้องเทสนะครับผลทดสอบก็ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือผลที่ได้จากตัว CVT นะครับก็เวลากดในรถปุ๊บค่าก็จะออกเรียลไทม์เราสามารถถ้าเราไม่ต้องส่งผลไปแลบก็ได้เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับใช้ออกแบบได้เลยนะครับก็คือสามารถเอาค่าสามารถหาค่า V หรือหาค่า SU ได้เลยแล้วก็รู้ซอยไทได้เลยเดี๋ยวนั้นโดยที่ไงครับไม่ต้องส่งตัวอย่างมาที่อันคอนไฟที่แลบนะครับถ้าเผื่อบอกว่าดินที่เป็นโคเอซีฟนะครับเราสามารถหาค่า SU ได้เท่านี้ก็คือเท่ากับQC นะครับลบกับ P0 ก็คือเป็นเขาเรียกว่า Insensitive Effective Stress ก็คือเป็นค่าของ stress ที่อยู่ณจุดๆนั้นนะครับหารด้วย NK ก็คือประมาณ 15-20 คิดได้ตรงไปตรงมานะครับหารก็คือเท่ากับ Cone Bearing ลบกับ Total Stress หารด้วย NK นะครับถามว่าทำไมถึงต้องลบด้วย Total Stress ด้วยดูหน้าตาตัวนี้เป็นโคนนะครับนะครับเรากดใช่ไหมครับมันก็จะเฟลแบบนี้นะครับแรงที่ต้านก็คือตรงนี้แรงที่ต้านก็คือซิกมา V นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราดินลึกเท่าไหร่ซิกมา V ก็จะเพิ่มแรงต้านก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องเอาค่า QC ก็คือค่า QC ที่เรากดได้ลบด้วยซิกมา V หรือ P not หารด้วย NK นะครับหรือว่าถ้าอยากรู้ค่าฟรีนะครับ classify เป็นสายก็จะได้ว่า QC หารด้วย total stress หารด้วย PA PA ก็คือ atmospheric pressure คือ100 kPa ก็สามารถจะคำนวณหาค่า phi ได้นะครับว่า phi ของสายตัวนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือผลที่เทสออกมาเนี่ยมันได้ real time ก็คือหมายความว่ากดแล้วดูในจอสามารถจะรู้ soil type สามารถจะรู้
strength ของดินได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวนะครับแล้วก็รวมๆนึงเนี่ยเทสจริงๆเราใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสักชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วนะครับนอกจากได้ strength แล้วนะครับเราสามารถที่จะเทสตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น dissipation test dissipation test ก็คือเป็นการที่พูดไปแล้วตอนต้นก็คือเอาโคลนมานะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับตอนแรกกดก็ได้ค่าพอไปเชื่อค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับจนเหลือค่าพอไปเชื่อปกติประมาณ 0.5 ของค่า U initial เช่นเรากดปุ๊บนะครับเราได้ค่าพอไปเชื่อเท่ากับ100ทิ้งไว้จะเหลือเท่ากับ50 นะครับวิธีการคำนวณก็คือคำนวณดังต่อไปนี้นะครับก็คือ50นะครับ50ตัวนี้นี่คือ degree of conservation 50% นะครับแล้วก็ไล่มานะครับว่าเราจะติดวัดพอเพรสเชอร์ที่จุดไหนส่วนใหญ่แล้วโคนสมัยใหม่จะติดพอเพรสเชอร์ที่ตรงนี้ก็คือโคนโชเดอร์นะครับโคนโชเดอร์ก็คือติดแถวนะครับโคนชิปโคนเฟสอะไรก็ตามที่เราอยากจะติดโคนโชเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วก็คือค่าเราจะได้ค่า T star T 50 star เท่ากับ 0.245 ก็แทนค่าไปนะครับ T 50เมื่อกี้นะครับเวลาที่ dissipation เหลือ 50% A ก็คือ diameter นะครับเหลือสุดท้ายเหลือ IR IR ก็คือ rigidity index นะครับ IR 50นะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับ OCR ขึ้นอยู่กับ PI อย่างเช่นดีกรุงเทพนะครับค่า IR ก็คือเท่ากับประมาณ50นะครับว่า PI ดีกรุงเทพประมาณ50 OCR ก็ just 1กว่า2ก็คือกราฟแฟลตของที่ก็เอาค่า I ตัวนี้นะครับเข้าไปแทนคิดได้กับ50ใช่ก็ได้ค่า CH นะครับค่า CH ก็คือเป็น horizontal consolidation coefficient of horizontal consolidation นะครับ CH ก็คือสามารถใช้ช่วยในการประเมิน settlement ได้นะครับบางคนถามว่าทำไมไม่ใช่ CV ไม่ใช่ CV นะครับ CH ก็คือเรากดโหลดใน vertical แต่น้ำเป็นไงครับน้ำระบายออกด้านข้างได้เป็นCH นะครับค่าที่ได้ก็คือเป็นค่า CH ซึ่ง CH เองนะครับเราสามารถที่จะคำนวณหาค่า permeability ก็คือหาค่า coefficient permeability ค่า K ได้จากดินตัวนี้นะครับ conservation จริงๆแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้าง perfect นะครับข้อเสียของมันก็มีนะครับโซใช้ในกรุงเทพปัญหาของมันก็คือถ้าเป็นดินที่สเตรนท์สูงมากๆบางทีมันกดไม่ผ่านครับกดเจอก็ไม่ผ่านนะครับอย่างผมเคยไปใช้ที่สุวรรณภูมินะครับที่ตรวจสอบรันเวย์ปรากฏว่าหน้างานก็โทรมาบอกว่าอาจารย์ครับกดไม่ลงเลยครับไอตัวหลอดมันโกงแล้วแล้วก็ผมก็ฟังโอ้หลอดโกงหลอดโกงหมายความว่าไงครับกดไม่ลงแต่ผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรแต่ผมสงสารคนเทสคำว่าหลอดโก่งก็คือโฟร์แมนไม่คุมเลยโหลดเซลล์ของตัว CBT ก็น่าจะมีอันเป็นไปก็น่าจะพังเรียบร้อยนะครับ CBT เหมาะกับสภาพดินที่ค่อนข้างอ่อนนะครับใช้ในบริเวณกว้างนะครับอย่างการปรับปรุงคุณภาพดินของสุวรรณภูมิจะใช้ CBT เยอะมากนะครับเพราะกดปุ๊บก็คือได้ผลเลยนะครับ